สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตการใช้ Inspire Form นะครับ Clibank สำหรับงาน Sheet Metal Forming Simulation นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเปิดตัวซอฟต์แวร์ Inspire Form ขึ้นมาแล้วก็ทำการโหลดตัว Final CAD Part นะครับชิ้นงานของเราออกมานะครับโอเคในชิ้นงานตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว 3D CAD นะครับก็จะมีชิ้นงานที่มีความหนาแล้วก็เป็นชิ้นงานที่มีความสมมาตรซ้ายขวาเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะผมจะตัดแบ่งครึ่งชิ้นงานนะครับด้วยคำสั่งใน Geometry Tool นะครับ Slice นะครับคลิกเลือกเข้าไปที่ตำแหน่งกึ่งกลางของตัวชิ้นงานนะครับแล้วก็ทิศทางก็เป็นทิศทางตามแกน X นะครับคลิก Apply คลิกขวาออกมาหลังจากนั้นเราก็จะสามารถตัดแบ่งพาร์ทออกเป็น2ส่วนนะครับเราก็ลบพาร์ททางด้านซ้ายทิ้งไปด้วยคำสั่ง delete นะครับต่อมานะครับเราก็เข้าไปที่เมนู ribbon ของ feasibility นะครับในเมนูส่วนนี้ก็จะเป็น workflow นะครับสามารถ set up สำหรับ feasibility analysis ใน inspire form นะครับโดยทำการเริ่มต้นนะครับจากปุ่มด้านซ้ายไล่ไปทางปุ่มทางด้านขวามือนะครับอันดับแรกก็คือเราจะ extract ตัว mid surface คลิกเข้าไปที่ extract mid surface คลิกเลือกก็ไปที่ part นะแล้วก็จะคลิก apply นะเราก็จะได้ mid surface ที่เป็นตัวแทนของตัวชิ้นงานตัวนี้นะก็คือผิวกลางนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะทำการดีฟีเจอร์หรือลบบางส่วนฟีเจอร์บางส่วนในตัว Geometry ทิ้งไปนะครับก็ไปที่คำสั่งดีฟีเจอร์ก็จะมีทั้งปิดรูนะครับลบแฟลงลบคัตเอาท์ลบฟิลเลตหรือว่าทำการเชื่อมผิวนะครับที่แตกให้รวมกันนะครับโอเคในที่นี้ผมจะใช้คำสั่ง hole นะครับปิดรูตัวนี้นะครับเนื่องจากรูตัวเนี้ยมันจะเป็นรูที่เราจะทำการตัดออกด้วยโปรเซส PS นะครับในโปรเซสท้ายสุดหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการฟอร์มิ่งไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นผมจะปิดคลิกไปที่ขอบที่มันไฮไลท์สีแดงตรงนี้โอเคหลังจากนั้นนะครับก็เข้ามาที่นะออกจากคำสั่ง Diffuser นะครับเข้าไปที่คลิกขวาไปที่พาร์ทนะครับเช็คดูค่าความหนาโอเคตอนนี้เป็น1มิลณจุดนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนค่าความหนาได้ตามที่เราต้องการอีกจุดหนึ่งคลิกขวาที่พาร์ทนะครับดูที่แมทเทเรียลนะครับค่า default ของ material นะครับจะเป็น CRDQ เราสามารถเลือก material ตัวอื่นหรือว่าสร้าง material ขึ้นมาใหม่ได้ไปที่ material library นะครับใน library นี้นะครับถ้าเปิดเข้ามานะมันก็จะมีตัว material นะครับตามสแตนดาร์ดต่างๆไม่ว่าจะเป็น US ยุโรปหรือว่าของญี่ปุ่นนะครับโอเคเราก็ทำการใช้ทูลตัวนี้นะครับ search หาเหล็กตามค่าสแตนดาร์ดต่างๆอย่างเช่นนะครับ JSC นะครับ JSC 2704นะครับ assign เข้าไป closeMaterial Library หลังจากนั้นคลิกขวาดูอีกทีนะครับตอนนี้ Material เราสุกเซตให้เป็น JSC 2704เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมานะครับก็ไปในส่วนของ Orientation นะครับก็คือกำหนดทิศทางทั้งในส่วนของ Draw Direction แล้วก็ในส่วนของ Symmetry Plane นะครับโอเคเซตในส่วนของ Stamping Directionเมื่อคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะหาทิศทางนะครับตัว stamping direction ที่ดีที่สุดนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คือไม่มีมุมลบนะครับ undercut แล้วก็ non dip น้อยสุดนะครับแต่ในกรณีที่เราได้วางโปรเซสมาเรียบร้อยแล้วเรามีค่าทิศทางการขึ้นรูปที่กำหนดมาแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยอย่างเช่นในกรณีนี้ก็คือตามทิศทางแกน Zคลิกขวาออกมาไปเซตในส่วนของ Symmetry Plane
นะก็คือคลิกเข้าไปที่ขอบนะรอยตัด symmetry plane คลิกขวาออกมาส่วนต่อมาก็คือในส่วนของ constraint ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ pin นะครับ blank holder หรือว่า draw bead เราสามารถ set up นะเพิ่มความแม่นยำให้กับ simulation นะครับในตัวโมเดลนี้ผมจะใส่ในส่วนของ blank holder นะครับก็คือบริเวณที่เป็นพื้นผิวนะครับที่จะมีแพดนะมาจับชิ้นงานโอเคถ้าส่วนไหนที่เราเลือกเกินไปนะครับก็ใช้วิธีการกดปุ่ม Control ข้างไว้นะครับเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบนะครับเราก็คลิกเพื่อทำการ deselect ผิวที่ไม่ต้องการทิ้งไปได้หลังจากนั้นคลิก create blank holder นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับในโมเดลเบราว์เซอร์เราเนี่ยจะปรากฏ blank holder ขึ้นมาแล้วก็มันจะเซตค่า default ของค่า blank holder force นะครับโดยคำนวณจากรูปทรงและก็คุณสมบัติ material นะครับเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนนะครับโดยการพิมพ์ค่าเข้าไปเองนะครับหรือว่าใช้ค่าที่คำนวณ นะครับไม่ว่าจะเป็น low medium หรือ high นะครับแสดงคลิกขวางมาจนต่อมาคือในส่วนของพินนะครับเราสังเกตว่ามันจะมีสล็อตตรงนี้อยู่นะเพื่อล็อกไม่ให้พาร์ทมันดิ้นซ้ายขวาคลิกเข้าไปที่รูของสล็อตนะครับแล้วคลิกซ้ำอีกทีเป็นการคอนเฟิร์มเราจะเห็นลักษณะของไอคอนของพินนะครับขึ้นมาที่ขอบของสล็อตนะโอเคเท่านี้นะครับเราก็เสร็จสิ้นกระบวนการในการเซตอัพโมเดลนะครับเราไปยังกระบวนการไปขั้นตอนต่อไปคือ run analyze นะครับคลิกเข้าไปที่ปุ่ม run analysis นะครับตั้งชื่อให้เขานะครับเลือก operation เป็น crash form หรือ draw นะครับอันนี้ผมเลือกเป็น draw แต่เพราะมีตัว blank holder อยู่และในส่วนของ mesh size นะครับเราจะเลือกเป็น coarse medium fine ก็ได้โดยในแต่ละ option นะครับเราก็จะมีขนาดของ element show อยู่นะนี้ผมเลือกเป็น custom uniform mesh แล้วกำหนดค่า element นะเป็น2 mm นะครับค่า friction นะเราสามารถเซตได้หรือว่าในส่วนของ spring back นะถ้าเราต้องการวิเคราะห์ spring back ควบคู่ไปด้วยนะสามารถเลือก option นี้ได้โอเคเสร็จแล้วคลิก run นะครับโอเคมันก็จะมี run status ขึ้นมานะครับมันจะบอกว่าตอนนี้เรากำลังรันตัวโมเดลไหนอยู่นะครับoperation ชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็ status ตอนนี้นับรันไปได้มากกว่า 50% แล้วโอเคเมื่อรันเสร็จนะครับ complete เนี่ยมันจะขึ้นเป็นปุ่มสีเขียวนะครับแล้วก็ดูที่ปุ่ม run analysis มันจะมีตัวธงสีเขียวนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปที่2จุดนี้อันใดหนึ่งนะครับเพื่อเปิดตัวรีซัลต์ขึ้นมาดูได้โอเครีซัลต์ในส่วนของ feasibility ก็จะมีทั้งในส่วนของ thinning นะครับ thickness นะครับ formability equivalent strain equivalent stress นะครับ major minor strain ค่า press tonnage นะครับโอเคในส่วนนี้นะครับถ้าเราต้องการหาขนาดให้มันคำนวณขนาด blank size นะเป็น flat blank ออกมานะครับให้เราคลิกที่ปุ่ม control animation ด้านล่างนะให้มันไปที่ last step ครับอันนี้คือแผ่น blank นะครับโอเคถ้าเราก็ไปดูที่ปุ่ม run folderนะครับถ้าเราเข้าไปดูที่ run folder ของตัวงานนี้นะครับอาจจะเข้าไปดูที่ run history นะครับคลิกขวานะที่ชื่อ job นะครับ open run folder โอเคเราจะเห็นว่ามันจะมีตัว
ไอ้เจตไฟล์นะครับที่เป็นshape ของ flat bank อยู่เราลองเปิดตัวนี้เข้ามานะในโมเดลของเราก็แดกตัวไฟล์ตัวนี้เข้ามานะในโมเดลของเราได้เลยนะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีตัว part นะในส่วนของ flat blank นะปรากฏขึ้นนะเราก็สามารถใช้cat ไฟล์ตัวนี้นะ ijet ไฟล์ตัวนี้ geometry ตัวนี้เนี่ย export หรือว่า import เข้าไปที่ cat software ต่างๆนะเพื่อทำการ process ในส่วนของการ design blankหรือว่าในการดีไซน์โปรเซสต่อไปหรือว่านำตัวแบล็งค์ตัวนี้นะไปเข้ากระบวนการขึ้นรูปนะซิมูเลชันสเต็ปต่อไปได้เลยนะเราก็จะได้แบล็งค์ไซส์ที่มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ที่สุดแล้วถ้าเราต้องการแบล็งค์ไซส์ที่มีความแม่นยำมากๆนะเราอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีของ Trial Analysis นะเข้ามาช่วยนะครับใน Trial Analysis ก็คือเราจะ Import ตัวทั้งในส่วนของแบงค์นะครับทูลต่างๆและเซตอัพซิมูเลชันนะครับให้มันสมจริงนะครับหลังจากนั้นเราจะได้รีซัลต์มาแล้วเราก็สามารถใช้ตัวทูลตัวนี้ก็คือตัว predict นะเพื่อทำการoptimize ขนาดแบงค์ไซส์นะครับให้ขนาดแบงค์ไซส์เนี่ยเมื่อนำไปขึ้นรูปแล้วจะได้shape part นะที่ตรงกับที่เราดีไซน์ไว้นะครับครับ